กับสบายดีพี่น้องบ่สุขสุคนเด้อสบายดีเนาะมื้อนี้ก็บ่แพงก็มาเลี้ยงเลี้ยงควายพี่น้องเพราะว่าน้องบ่าวแสงน้องแต่งแล้วก็แม่เนาะพากันไปซักวัคซีนมื้อนี้บ่าวแพงก็รับหน้าที่แทนน้องเนาะมาเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาพี่ล่ะแดดพี่น้องมื้อนี้แดดฝนบ่ตกเด้อมื้อนี้ก็สบายดี FC บ่สุขสุคนเนาะนี่บ่าวแพงก็พามาเลี้ยงควายพี่น้องบ่าวแพงไปกรุงเทพหลายปีก็กลับขึ้นมาก็มาฮับหน้าที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่าวแพงบ่ทันไปก็เลี้ยงอยู่แล้วมาก็น้องไปซักวัคซีนมื้อนี้เพิ่นไปซักเข็มที่2เนาะพี่น้องก็แล้วเลยบาดนี้บ่าวแพงก็ยังบ่ทันได้ซักเด้อพี่น้องเพราะว่าบ่าวแพงติดโควิดเนาะเขาก็เลยบ่ซักให้เขาว่าอีก6เดือนเพิ่นสิซักวัคซีนให้อีก6เดือนเพิ่นว่าคนติดโควิดนี่รอซะก่อนเนาะรอนานๆ6เดือนเพิ่นจึงสิซักให้แต่คนที่บ่ได้ติดก็เข็มที่2แล้วพี่น้องนี่ก็เลาะธงพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะธงเนาะเลาะทงไห่ทงหน้าเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยแดดก็แดดแห้งๆมื้อนี้พี่น้องเบิ่งท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเบิ่งท้องฟ้าพี่น้องอากาศดีควายบ่าวแพงก็มี6ตัวเนาะพี่น้องเนาะอย่างตำทงไห่ทงหน้านี่แหละพี่น้องพาพี่น้องชมบรรยากาศอากาศก็แจ่มใสแห้งมื้อนี้น้องแต่งก็บ่มีไผไปเลี้ยงงัวเปลี่ยนเพิ่นเลยเนาะมื้อนี้งัวก็เอาไว้อยู่บ้านพี่น้องผูกไว้ไว้พุ่นแหละน้องแต่งชักวัคซีนแล้วพุ่นแหละน้องแต่งก็ไปเลี้ยงส่วนบ่าวแพงก็อยู่ทางนี้เลี้ยงถาทางนี้เลี้ยงขาเบาแสงเนาะบ่ฮู้ว่าคนหลายหรือบ่มื้อนี้เพิ่นไปซักวัคซีนก็รอคิวกันนั่นแหละพี่น้องรอคิวเขาซักวัคซีนทุ่งนาก็กว้างกว้างพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มอยู่ตรงนี้ก็ผู้ใดอยากมาเลี้ยงควายน้ำบ่าวแพงก็หมุดจอเด้อพี่น้องเด้อมาหลัดเป็นหมู่บ่าวแพงเนี่ยจะหน่อยเลี้ยงผู้เดียวเลี้ยงบ่กลุ่มด้วยเนาะพี่น้องเนาะไปหาหลักกินเขาค่ะแรงงานเขาอีกแล้วดีแต่ถุงมันกว้างพี่น้องถ้าถุงบ่กว้างนี่ก็เมื่อยแน่อยู่แล้วเพราะว่าแล่นไปแล่นมาเนาะพี่น้องเนาะบางเถื่อมันก็ไวเวลามันย่างไปมันก็ย่างลวดไปหลดถ้ามันอยู่ก็บ่เป็นหยังสบายเขาก็กำลังซุบพี่น้องเขากำลังซุบอีกบ่นานก็บ้านเฮาก็ได้เกี่ยวเขาละบ้านบ่าวแพงก็ได้เกี่ยวเขาแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้คนเกี่ยวแล้วก็มีคนที่ว่าข้าเจ้าดำแต่ก่อนเนาะแต่หัวปีก็ได้เกี่ยวก่อนแต่ก็ลำบากน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องบอกว่าฝนตกถ้าเกี่ยวแล้วก็ต้องกู้เลยพี่น้องตากบ่ได้ต้องเอาขึ้นไปตากไว้อยู่เพื่อนหรือว่าอยู่บ้านเนาะย่านฝนตกห้ามเขาก็ลำบากเพราะว่าฝนยังมีอยู่อันนี้ก็กำลังซุกเนาะพี่น้องกำลังก่อยเขากำลังก่อยเหลืองเต็มทงเลยเด้พี่น้องสุกเหลืองเต็มถุงแล้วอากาศแดดๆหน่อยนึงแดดๆล่มๆเนาะพี่น้องเนาะกะเย็นสบายพี่น้องแดดๆล่มๆกะบ่ฮ้อนแห้งเดี๋ยวนี้ก็สิเป็นป่าพี่น้องบ่าวแพงว่าสิถือเสียมกับของเนาะ
ว่าสิคุดจิหล่อน้ำมามือว่าสิคุดจิหล่อน้ำต่อพี่น้องวันนี้นี่ซาแพงโทรมาเนาะขอโทษขออภัยเลยเพิ่นโทรมาถามว่าแพงอยู่ไสว่าซั่นซาแพงก็เลยบอกออกมาเลี้ยงควายอยู่หน้าพี่เพิ่นว่าสิมาเล่นน้ําเพิ่นว่าตอนแรกชวนบ่าวแพงออกมาหน้าเพิ่นนะแต่บ่าวแพงออกมาก่อนแล้วเนาะก็เลยว่าให้เก็บพักเข้าไปเพิ่นสิแกล้งเราไม่สุกกินบ่หรือแน่ได้อากาศก็ดีพี่น้องมานี่บ่อคึมแยกกันไว้พี่น้องควายก็แยกกันไปผู้เป็นกลุ่มภัยกลุ่มมันเขาแห้งก็สิบรรยายไปน้ำเนาะย่างเลาะไปน้ำหลัดควายไปน้ำแล้วก็สิบรรยายไปน้ำบางทีก็ว่าท่านเก่งกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบ่แพงก็ว่าบ่ค่อยเก่งเนาะเมฟซีเพิ่นเม่นมาว่าบ่แพงว่าซั่นเพิ่มเสียงขึ้นแน่ว่าซั่นเสียงอยากเบาไปกะบ่แพงกะเป็นคนเสียงเบาอยู่เนาะกะสิพยายามเว้าให้เสียงดังขึ้นเนาะแพงเป็นคนเว้าเสียงดังกะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะแพงกะสิพยายามเพิ่มเสียงขึ้นเนาะนี่มีต้นมะกวานําพี่เนาะต้นมะกวาหรือว่าลูกหวานแล้วเนาะแต่บ่ทันเป็นหมากพี่น้องถ้าเป็นหมานี่กะบ่แพงกะปีนต้นแล้วแหละเก็บกินแต่บ่ทันเป็นหมากบรรยากาศก็ดีพี่น้องแต่ว่าดินนี่สุ่มสื่นนะพี่น้องเปียกน้อยหนึ่งมาแพงมาซื้อถือของกับเสียมมาขุดจิหล่อแต่ยังไม่ได้ถือมาอยู่เนาะพี่น้องมือนะสะกอนเดี๋ยวสิไปขุดจิหล่อให้พี่น้องเบิ่งจิหล่อก็เริ่มออกควายแล้วพี่น้องเพราะว่าสิฮ้อนยามเกี่ยวเขาแล้วเนาะอากาศเบิ่งท้องฟ้าพี่น้องแจ่มใสลีลมพัดว้อยว้อยฝนกับเมื่อคืนนี่ก็ตกอยู่พี่น้องก็ตกแห้งเติบอยู่ชุนมากสิบ่ตกกลางเว้นเนาะเดือนนี้สิไปตกกลางคืนก็ดีคือกันเนาะครับกำลังสุกพี่น้องเอ้ยและชีวิตประจำวันของบ่าวแพงก็แบบนี้แหละพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตอนบ่าวแพงยังหน่อยก็ลำบากแห้งแห้งบ่าวแพงตอนยังหน่อยบ่าวแพงเลี้ยงทั้งงัวทั้งควายผู้เดียวเนาะน้องบ่ทันใหญ่บ่าวแสงน้องแตงยังบ่ทันใหญ่บ่าวแพงเป็นลูกคนใหญ่เนาะคนโตก็เป็นอ้ายรับผิดชอบเบิดเลี้ยงทั้งงัวทั้งควายบางเทื่องัวกับควายมันก็บ่ไปนำกันเนาะพี่น้องไอ้คนละทางบ่าวแพงกะแล่นซ้ายแล่นขวากะเมื่อยบางทีกะเลี้ยงบ่กุ้มพี่น้องไปกินข้าวเขานำ
พราะว่ามันหลายโตถ้าเลี้ยงแต่ควายกับบ่เป็นหยังอันนี้มันทั้งงัวทั้งควายกันมันบ่ไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะงัวผัดสิไว้กลัวบาดนี่เมื่อยน้องใหญ่ขึ้นมาก็บ่แพงก็เริ่มสบายแหน่สบายขึ้นเนาะตะกี้บ่แพงก็ถูกเวียกลําบากแฮงทั้งดำหน้าทั้งไถหน้าน้องใหญ่แล้วก็คือว่าไข้แน่เนาะพี่น้องกับบ่ลำบากปานใดน้องก็แบ่งเบาภาระลงได้เป็นห่มโพแดดพี่น้องเดี๋ยวกะมาหอดนี่กะเวลากะสมมาพักควรแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ่แพงก็สิขอปิดคลิปเด้อบ่แพงก็สิเลี้ยงควายต่อไปแหละเนาะเลี้ยงพุ่นแหละจนตอนแรกพุ่นน่ะพี่น้องจนประมาณ5 โมงแรง 5 โมงเย็นพุ่นเนาะบ่แพงก็สิได้ไปผูกแล้วก็เข้าเมื่อบ้านจังได๋ก็กราบสบายดีพี่น้องเบิดสุขสุขเด้อแล้วก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะที่เขามาติดตามรับชมส่องบ่แพงจังได้กับเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงตลอดไปแบบนี้เด้อเพื่อนะเนาะบ่าวแพงจะได้ทำคลิปดีๆลงให้พี่น้องเบิ่งอีกก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเบิดสุขสุขคนเด้อสบายดี